5432อ่ะเป็นไงโปรโมชั่นใหม่ของจีนเป็นไงบ้างคะก็สวยทุกตัวเลยชี้กันใหญ่เลยจึ๊ดๆๆๆวันนี้ต้องมาเป็นฝาแฝดนะคะผ้าเดียวกันหมดเลยใช่แล้วเพื่อนก็บอกว่าไปรูดบัตรเลยเพื่อนให้แต่ว่าที่เหลือต้องอุดหนุนเพื่อนด้วยเป็นไงบ้างถูกใจอะไรคอลเลคชั่นนี้ถูกหลายอันหลายอันเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบอ่ะตลอดเนอะเมืองไทยหน้าร้อนใส่อย่างนี้ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นแบบสไตล์ที่แบบมันดูคลาสสิกแอบเซ็กซี่เป็นสาวเท่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสไตล์เส้นใส่ได้กี่ตัวคะใส่ได้ที่สั้นๆแล้วโป๊ะๆค่ะคือคลาสสิกนี่จะถูกใจแม่นิดนึงเพราะปกติจะบ่นเจนตลอดว่าขอเสื้อแบบมีแขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยทางเธอก็แบบตอบสนองชุดคลาสสิกนี้ก็มีแบบมีแขนแม่ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นแบรนด์ที่เราแบบใช้กันประจำใช่ใช้ประจำแล้วก็ภูมิใจในตัวเจนด้วยทุกครั้งพวกเราก็จะซัพพอร์ตเพื่อนๆอยู่แล้วโดยเฉพาะแบบว่าแล้วเขาออกคอลเลคชันมาก็ไม่มาไม่ได้เนาะใช่ค่ะฝากแล้วกันฝากกับแบรนด์เจนสุดาเจนสุดาบอกแล้วกันว่าขายที่ไหนไหมคะพารากอนเจนสุดาคอลเลคชันขายที่เอทเอ็มโพเรียมเอททองหล่อพารากอนแล้วก็มีโซนไปดูใน IG ได้ค่ะตามดูนะเจนสุดาคอลเลคชันค่ะมีหลายที่ค่ะหรือสั่งใน LINE ก็ได้แม่ค้าตอบเองเรื่องตอบไปเลยนะคะค่ะล่าสุดเลยค่ะทำไมจะไม่ถามนะคะคนเดียวล่ะโฆษกคะโฆษกโฆษกคะโฆษกนะเดี๋ยวจับผมนิดนึงก็อยากให้ไม่ไปเดี๋ยวเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรอ่ะจูนมาแบบไม่รู้เจนนี่แล้วก็มีผลพวงมาที่พี่นาด้วยใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็เป็นเรื่องแบบพี่สาวน้องสาวก็ทะเลาะกันใครมีพี่สาวน้องสาวทะเลาะกันก็ประมาณนั้นแหละค่ะปกติใช่ก็ไม่อยากให้มันหยิบยกมาเป็นประเด็นใหญ่เนาะมานะว่าคือก็เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคนก็อายุเยอะแล้วจริงๆก็เราไม่มีปัญหาอะไรกันเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าให้อยากให้พี่ๆทุกคนมองว่ามันคือเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันนานาอยากให้ทุกคนคิดแล้วก็เข้าใจแบบนั้นเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหละพื้นฐานก็รักกันอยู่แล้วแต่ก็ถ้ามีปัญหามันก็เหมือนทุกคู่ละค่ะก็อยู่ที่ใช้เวลาแต่ดูครั้งนี้ดูปัญหาแรงมากเอาหน่ะพี่น้องทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันจริงเราตกใจมั้ยปัญหาดูแรงคือนานาว่ามันคือกับพี่ใหม่เนี่ยก็คืออย่าเรียกว่าเป็นแบบอะไรมันเกิดคนในครอบครัวเดียวกันแล้วอะมันคือเหมือนเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอย่างที่บอกแหละเจนนี่กับพี่ใหม่คือพี่สาวน้องสาวอะงอนกันเราต้องเอาใจช่วยเดี๋ยวเขาจะต้องดีกันคือเรียกว่าแค่งอนไม่ได้แตกหักสำหรับนานาว่าก็เป็นอย่างไรพี่นาได้เข้าไปเป็นกาวใจอะไรไหมเท่าที่จะทำได้เลยค่ะพูดสิคะไม่พูดขอเงียบดีกว่าเขาอันตรโลเราด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องกันค่ะเดี๋ยวก็ดีกันเหมือนนี่ค่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะว่าแบบคุณแม่มีพี่เข้ามาเอาเป็นว่าแค่นี้ดีกว่าเป็นเรื่องแค่นี้อย่าไปตีไปให้ไกลกว่านั้นนะว่าเนาะถ้าเราคิดไว้แค่นี้เดี๋ยวมันก็จะจบแล้วแหละไม่มีอะไรก็คือเป็นเรื่องพี่น้องทะเลาะกันให้ระยะเวลาใช่ไหมคะให้ระยะเวลาช่วยอย่าเพิ่งเดาไม่อย่าเพิ่งเดาว่ามันเป็นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันไกลไปแล้วก็มันจะยิ่งแบบยาวไปอีกมีปัญหาไปอีกก็เอาใจช่วยให้คนดีกันดีกว่าคุยได้คุยกับเจนี่บ้างไหมครับก็คุยค่ะก็คุยพวกเราคุยทุกคนนะก็เป็นแบบพี่น้องทะเลาะกันเนาะเดี๋ยวก็ดีกันเพราะนั้นเราก็ให้กำลังใจแบบนี้ถามว่าเขาเครียดไหมก็เครียดกันทั้งคู่แหละแต่ว่าในสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ดีกันแล้วกับพี่ใหม่ได้คุยก็คุยบ้างคุยกันคุยบ้างคุยกับคุยค่ะพี่ใหม่เขาดูเย็นลงหรือยังเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นทุกอย่างแล้วให้เวลาพี่นานาไม่จบเหมือนที่นานาบอกนั่นแหละให้เวลาเขาหน่อยทุกอย่างนะเราเชื่อมันมีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วที่เราเห็นนะว่าแบบคนที่เขารักกันเบสของความรักอ่ะ at the end ทุกอย่างมันก็ขอให้แบบเวลามันเป็นกาวใจให้เขาดีกว่าเนาะเราก็เห็นตัวอย่างอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลมากเดี๋ยวมันก็ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาใครทะเลาะกันเนี่ยเราต้องมองไปที่สาเหตุนานาก็จะมองว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากเรื่องของความรักกันเนี่ยยังไงก็ต้องดีกันเนาะแต่เราไม่อยากไปตีประเด็นให้มันใหญ่ไปกว่านี้เอาเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวมันก็จะคุยกันเองมันเป็นเรื่องแบบก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนะเนาะแต่ละคนก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวก็คลี่คลายได้เองเขาเคยงอนหนิงกันมาโอ้คู่นี้เขาก็เรื่อยใช่เรื่อยคู่นี้อ่ะจริงๆเลยไม่ค่อยอะไรเนาะเราก็ไม่ค่อยอะไรแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปตีเป็นประเด็นใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยให้เป็นเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวก็พวกเราเองก็ช่วยกันทุกคนจะดีกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจะได้เห็นไหมคะเอาเป็นว่าเอาดีที่สุดเท่านี้เราจะทำกันให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะเนาะประมาณนี้แล้วกันขอบคุณค่ะ